เลยกินสิเอาแกว่าจะกินอยู่แล้วเข้าไปเลยเอาจริงเหรอรสชาติอร่อยถ้าโมนาไม่เคยกินโมนาจะติดใจเลยโอเคครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับทริปไอโกแล้วก็เหมือนเดิมนางสาวสุรินนางสาวสุรินครับโอเคสำหรับคลิปนี้โอเคเราจะไปที่ไหนนะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านของฝากค่ะร้านคุณเชียงท่าดาวนะคะในร้านของฝากของจังหวัดสุรินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินโอเคครับเป็นร้านของฝากอยู่ที่สุรินถ้าใครจากจังหวัดอื่นหรือจากต่างประเทศที่มาที่นี่ก็ต้องซื้อของฝากที่นี่กับไปฝากเพื่อนกับไปฝากญาติโอเคครับก็จะมีของดีแบบหลายอย่างโอเคเราไม่เสียเวลาครับก็คือให้คนให้นางสาวสุรินทร์พาชมแล้วก็ซื้อของฝากกันเลยครับโอเคมีของฝากเยอะมากครับอ๋อนี่เหรอคุณเชียงเรามาดูกันว่าดีกว่าว่าในนี้มีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวตามไปก็คือกะละแมอ๋อกะละแมของสุรินทร์ก็คืออ่ะแล้วเดินเข้ามาทำไมข้างในโอเคโอเคอ๋อตากล้องก็ชิมด้วยโอเคเดี๋ยวลองชิมหมูยอกันนะครับเป็นไงอร่อยมากหมดแล้ว ครับอร่อยดีครับกะละแมใช่ไหมที่เราจะเป็นของขึ้นชื่อจังหวัดสุรินทร์ที่ร้านเดิมอ๋อมีรสใบเตยมีตาไทยเอาอย่างละแบบไหมมีชาไทยใบเตยอัมชันไหนอร่อยที่สุดนะก็อร่อยที่สุดก็จะเป็นเนื้อค่ะใบเตยอันนี้คือกะละแมนะครับก็คือของฝากขึ้นชื่ออยู่ที่สุรินทร์ก็คือถ้าใครมาก็ต้องนี่แหละต้องซื้อเนื้อของฝากเดี๋ยวเราไปดูกันอีกอันหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเป็นของฝากเช่นกันเดี๋ยวผมไม่ดูนะมาอะไรอ๋อก็คือมันเป็นอะไรรสหวานใช่ไหมผักกาดหวานที่เราในคำสอนของจังหวัดไงผักกาดหวานข้าวสารหอมก็อยู่ที่นี่เองนี่ครับอันนี้ก็เป็นผักกาดหวานเนาะข้าวสีได้ยินคืออยู่ในคำขวัญของจังหวัดเนาะกระซิมีคำว่าผักกาดหวานข้าวสารหอมแล้วก็งามพร้อมวัฒนธรรมชิมได้ไหมได้ค่ะเป็นที่ร้านนี้ทำร้านเดียวเท่านั้นเลยค่ะร้านที่อื่นไม่ได้อะไรนะอีกทีนะหมูห่อสาหร่ายเฉพาะที่นี้ทีเดียวค่ะทำเองฮะอะไรกินสิเอาเข้าไปเลยผมชอบนะอร่อยดีกรอบๆแล้วก็ได้กลิ่นสาหร่ายด้วยแล้วก็มีงาด้วยนี่ครับก็คืออันนี้นะครับที่ผมเพิ่งกินไปเขาเรียกว่าหมูม้วนห่อสาหร่ายก็อร่อยดีครับเป็นรสชาติของมีงาด้วยแล้วก็มีสาหร่ายด้วยนี่160บาทเป็นของฝากเป็นของที่นี่ทำที่เดียวค่ะซื้อจืนไม่ได้แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้เราซื้อแบบไม่ใส่ถุงพลาสติกเดี๋ยวเราจะใส่ไหนแล้วก็ถือไปเลยอ่ะอ๋อนี่ไงก็ถุงผ้าไงก็มีนี่ไงลืมโอเคครับเราซื้อแล้วอันนี้แล้วอะไรอีกไปเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันต่อจะพาไปที่ตลาดไหนโอเคครับเดี๋ยวตามนางสาวสุรินทร์ไปเลยผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนเดี๋ยวตามไปโอเคทุกคนโอเคครับแล้วสถานที่ต่อไปที่โมนาจะพาเราไปนั่นก็คือตลาดไหนค่ะตลาดไหนเขาเรียกอะไรไหนบาซ่าใช่ไหมเขาเรียกสั้นๆว่าไหนอ่ะเขาเรียกไหนเหรออ๋อก็คืออยู่แต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันใช่ไหมก็ผมไปบางที่ก็เรียกไนท์มาร์เก็ตโอเคก็นี่แหละก็เขาเรียกอะไรก็เป็นตลาดขายของกินใช่ไหมแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีของกินเป็นซะส่วนใหญ่ใช่ไหม 80% ส่วนที่เหลือก็เป็นประเภทอะไรเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรนะข้างในโดยเฉพาะของกินโอเคให้นางสาวสุรินทร์นำเลยเดี๋ยวดิผมไปแดงก่อนผมเป็นตากล้องให้วันนี้โอเควิ่งทุกคนครับเสียงผมมันสั่นๆไม่ใช่อะไรเลยครับหนาวเพราะว่าเปียกฝนโอเคคือหนาวมากตอนนี้แต่ก็โอเคอยู่โอเคครับเดิน
ก็คือที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเย็นห้าโมงเริ่มตั้งเริ่มห้าโมงเย็นนะแล้วก็ถึงจนถึงเปิดจนถึงกี่สองทุ่มประมาณแสดงว่าก็ไม่ค่อยมาโอเคครับแต่คนเยอะนะเราก็มาสืบไปน้ำกินไปน้ำยางไปน้ำพี่น้องเราบอกอีสานได้ไหมบ่นี่ต่อเล่านี่ต่อได้ที่จริงนะครับทุกคนที่จริงผมจะทำคลิปก็คือผมจะพูดภาษาลาวแล้วก็หรือภาษาอีสานนี่แหละกับมูน่านะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเมื่อผมพูดแล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็เลยต้องพูดภาษาไทยครับก็คือเขาเข้าใจอยู่แต่เขาพูดตอบไม่ได้โอเคครับครับก็จะมีของกินฟอสต์ไตล์ที่เราเคยไปดูที่หลายๆแห่งนะครับนี่คืออะไรครับเต้าหู้นมสดอ๋ออันนี้คือบัวลอยแจ่จิ๋วเป็นต้นตำรับเลยนะนี่เดี๋ยวผมลองชิมบัวลอยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวกล่องมะม่วงกับเจียวอันนี้เป็นของหวานเนาะก็คือเป็นบัวลอยเลยเลยนี่ก็คือไปสั่งไปคือบัวลอยเนาะจะเป็นลักษณะนี้ร้านนี้นะคะบัวลอยแต้จิ๋วต้องบอกว่านางสาวสุรินกินทุกวันเลยค่ะปกติก็จะกินเป็นน้ำเต้าหู้นะคะเพื่อสุขภาพแต่วันนี้เราจะลองทานบัวลอยก็คือข้างบนจะเป็นน้ำแข็งนะครับข้างล่างก็จะมีพวกธัญพืชต่างๆก็ส่วนประกอบนั่นแหละอย่างที่เราเห็นลองดูข้างในนี่ก็ตักไม่ได้อยู่ดีนะในก็จะเป็นแบบว่าธัญพืชรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยอร่อยหวานเย็นชื่นใจแค่นั้นเหรอยังไม่เห็นไส้เลยอ่ะใช่ในปังก็มันมีแต่ละแข็งอ่ะแข็งออกเราเจอชาวกล้วยแล้วไหนโชว์กล้องด้วยนี่ครับนี่โอเคทานเลยเอาเลยนะมันไม่ได้หวานมากกินแล้วไม่รู้สึกผิดไปกันต่อค่ะทานนี้ทานย่อนเนาะทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้นางสาวสุรินทร์แนะนำก็แล้วกันผมไม่รู้นะมีเยอะมากอันนี้ขายสารพัดยำค่ะครับอันจะมีตั้งแต่อันนี้ยำวุ้นเส้นครับหอยอะไรหอยอะไรหอยแมลงภู่กุนเชียงหัวหมูค่ะหัวหมูเฮ้ยยำปลาทูใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวรสชาติออกเค็มๆนิดหน่อยโอ้เป็นจะแซ่บขนาดเอาข้าวเหนียวก็ได้กินง่ายดีกี่ห่อคะห่อเช่าห่อเดียวห่อเดียวได้เนี่ยอิ่มไหมกินก็ยิ้มไปกันต่อค่ะร้านต่อไปร้านนี้ยิ้มไม่นานแล้วค่ะน้องสาวโอเคขนมเบื้องกระเบื้องขนมอะไรเขาเรียกกินแล้วเพราะว่าที่ที่ยูก็มีที่ลาวมีไหมไม่ค่อยเห็นเขาจะเรียกอะไรนะเคปเลยเป็นเคปก็คือจะเป็นแผ่นใหญ่เลยเคปญี่ปุ่นเคปญี่ปุ่นใช่อันนี้เคปไทยอันนี้เคปไทยใช่ไหมอันนี้ขนมเบื้องไต้หวันนะคะอร่อยดีโอ้โหกว่าจะรู้รสชาติกินไป3นาทีคือให้เด็กๆน่าจะชอบเดี๋ยวผมลองบ้างนี่ครับอันนี้เป็นขนมเบื้องเนาะขนมกระเบื้องโอ้โหกินแล้วสวยค่ะครับก็ใช่ดิกินแล้วก็สวยไหมเพื่อนก็อร่อยดีหวานหวานแต่ไม่หวานมากไปกันต่อก็คือยังไงที่โมนาโอเคนางสาวสุรินมาเดินแล้วเวลาเราซื้อของเราก็จะรณรงค์อะไรด้วยนะการลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการคงถุงผ้าครับก็คือเพื่อลดจำนวนใช่ลดปัญหาเรื่องของขยะที่ย่อยสลายยากครับก็คืออันดับหนึ่งก็คือจะพวกพลาสติกพลาสติกก็โฟมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับอย่างเช่นนี่เลยที่มาก็จะมีถุงผ้ามาด้วยติดตัวตลอดนะครับแต่ข้างในถุงผ้าก็จะมีถุงพลาสติกอีกทีไม่มีอันนี้พูดเลยไหมครับเดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวก็ตามไปโอเคที่ไหนนำเลยร้านไหนดีเจ้าถิ่นร้านนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวสิมาลองกินตำมะฮุ่งเนาะ
ก็คือส้มตำอยู่ห้านี่แหละโอเคแล้วนี่ทุกคนพี่เสียเนาะเดี๋ยวเฮามานั่งกินข้าวกินข้าวแล้งเนี่ยอยู่ตลาดแล้งเนาะทุกอย่างก็คือนี่จะมีเนาะตำมะฮุ่งแล้วก็มีผัดไทยกับทั่วไปแต่ว่าอันนี้เนาะที่ว่าข่อยฮักก็สิเคยกินเป็นครั้งสมิดเลยเนาะก็คือเป็นปลาทูหอมปลาทูหอมได้ยินว่าเป็นรสชาติเข้มๆเนาะเดี๋ยวขอชิมเบิ่งมันเป็นจังได๋เนาะนี่ทุกคนไม่ได้เค็มนะก็จะมันๆมันเค็มๆเค็มนิดหน่อยเค็มกลมกล่อมนี่กลมกล่อมก็บ่ได้เค็มหลายเนาะน้อยนึงแหละก็เป็นออกรสชาติมันๆเนาะคล้ายๆกับย่ำแหละมันมีน้ำย่ำน้ำนึงเนาะนี่ปลาทูหอมเนาะโอ้เป็นครั้งสมิทแต่ก็แซ่บดีโอเคมีเยอะมากครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นส้มตำแล้วก็อะไรนะปลาทูหอมแล้วก็ผัดไทยด้วยเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยดีนะก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเดินต่อนะชมบรรยากาศไปด้วยยามค่ำคืนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าใครมาก็แวะมาตลาดไนท์ได้เขาก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันฝนตกแนะนำอะไรต่อที่เป็นเด็ดๆนะใช่เด็ดๆอย่างที่มาสุรินทร์แล้วก็ต้องดูต้องกินนะมีไหมตามมาก่อนอันนี้เอ้าพูดที่ไทยเรียกข้าวจี่ครับที่ลาวเรียกอะไรอ่ะที่ลาวก็เรียกข้าวจี่เหมือนกันใช่ข้าวจี่ที่ลาวไม่ใช่อันนั้นหรอขนมปังอันนั้นข้าวจี่ปาเต้ขายยังไงถ้าสิบฟองเอาอันนี้ใช่ไหมลาวเกินข้าวจี่ลาวเกินข้าวจี่เนาะข้าวเหนียวปิ้งอ๋อจริงๆคนไทยดีข้าวเหนียวปิ้งโอ้ไม่ได้แล้วลาวไปบอกหนูอันนี้คนลาวเกินข้าวจี่เนาะใช่โอเคขอบคุณมากนะครับไปกันต่อแล้วอันนี้คืออะไรขนมปากหม้ออ๋อเขาเห็นเป็นอะไรของเราอันนี้เพื่อนขนมปากหม้อได้ทุกคนนี่ซื้อง่ายง่ายเลยเนาะเขาเห็นอยู่ปากหม้อก็เลยขนมปากหม้อดีดีรู้ได้ไงก็นี่ไงก็ดูอยู่นี่ไงก็ทำอยู่ปากหม้อไงอันนี้คือน้ำพริกกับก๋วยเตี๋ยวอันนั้นมันเนาะมันยางปลาจูไข่ใส่อั่วไปกันต่อครับไปหลังจากเฮายังมาหนึ่งเนาะมาเห็นอาหารเด็ดได้ก็คือของโปรดอ๋อของโปรดคนนี้นะคะไม่ใช่เอ้าแล้วมูน่ามากินเหรอกินเป็นดูเฉยๆก็ได้เดี๋ยวสิมาทายให้ทุกคนเบิ่งเนาะเป็นทอดแมงใหม่ทอดตะกั่วแตนตอนนี้นี่เนาะเยอะมากครับเป็นร้อยเยอะมากนางสาวสรินจะเป็นคนทานให้ดูนะครับมันรสชาติเป็นแรงโปรตีนที่ดีเลยโยนเฉยต้องทำให้คนดูนะ FC เขาติดตามอยู่ยังไงขอมาทำได้หมดแนะนำเราแนะนำน้ำตัวนี้ตัวนี้อ้าวได้เหรอไม่รู้ดูเหมือนคนไม่รู้สาจิ้งหรีดไหมคะว่าอะไรจิ้งหรีดเอาไหนสรุปเอาจิ้งหรีดไงคุณแม่บอกว่าจิ้งหรีดอร่อยสุดแล้วโอเคทำไมอ่ะลองเอาจริงเหรอจริงแล้วบอกรสชาติอร่อยถ้าโมนาไม่เคยกินโมนาจะติดใจเลยเอากินก่อนอันหนึ่งกินแล้วก็เคี้ยวด้วยแล้วก็รสชาติเป็นยังไงต้องบอกด้วยก็เต็มเต็มมันเต็มเต
จะมันๆนั่นไงอร่อยดีแน่โอเคผ่านไม่คิดว่าจะกินได้เขาก็กินได้นะครับเป็นจิ้งหรีดทอดแต่ความกลัวมากรบความอร่อยไปหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่ครึ่งทุ่มครึ่งประมาณ7โมงครึ่งเนาะอยู่แล้วโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้เพราะว่าเข้าไปไลฟ์สตันทีเนาะก็คือจะปิดกล่องอยู่นี่เลยเนาะอยู่ในมาร์เก็ตนี่แหละก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้ก็คือให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศรอบๆของตลาดไนท์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ใครมาที่จังหวัดสุรินทร์ก็แวะมาได้ของกินเยอะการันตีโดยนางสาวสุรินทร์เองเขาก็มาเที่ยวมาเดินบ่อยใช่ไหมก็คือเดือนละครั้ง ใช่ครับก็คือบ่อยถือว่าบ่อยโอเคถ้างั้นก็คือจะปิดคลิปเท่านี้สำหรับวันนี้โอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ